สวัสดีปีใหม่ไทยสองห้าหกสามนะคะแต่ละปีแต่ละปีก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะชีวิตคนเรามันก็เหมือนน้ำค้างบนใบหญ้านะคะเวลามันก็หมุนผ่านไปคะ่ะลองทบทวนว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างในที่ผ่านมานะคะ อะไรที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้เรียนรู้เขาไม่เรียกว่าประสบการณ์นะคะประสบการณ์คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นนะคะในวัยเด็กะคะ่ะข้าเจ้าก็จะเป็นคนที่ ตั้งเป้าหมายทุกๆปีเลยนะคะว่าแต่ละปีฉันจะทําอะไรบ้าง1 2 3 4แล้วก็จะทําตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ให้ครบถ้วนทุกๆปีเลยค่ะขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะสมหวังในสิ่งที่หวังทุกๆสิ่งเลยนะคะอยากได้อะไรก็ขอให้ได้ เจอแต่สิ่งดีๆเงินทองไหลมาเทมาเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปนะคะจุดเริ่มต้นของความรักคือเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักตนเองก่อนนะคะถ้าเรายังรักตนเองไม่ได้ะคะ่ะเราก็จะรักคนอื่นไม่เป็นนะคะแล้วการรักตนเองก็คือดูแลไม่ให้ตนเองลำบากทั้งทางกายนะคะทั้งทางใจนะคะ ถ้าเราดูแลให้ตนเองมีความสุขทางกายได้แล้วอะค่ะการดูแลให้ตนเองมีความสุขทางใจจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นนั่นเองนะคะใครที่เราเคยมีปัญหากับเขาใครที่เราเคยทำผิดพลาดกับเขาก็ให้อภัยต่อกันนะคะจุดเริ่มต้นของการให้ตนเองมีความสุขคือร่อน เริ่มต้นจากการให้อภัยตนเองทั้งอดีตที่ผ่านมานะคะเพราะมนุษย์คนเราเนี่ยทำผิดพลาดกันได้ค่ะมันคือการทำข้อสอบชีวิตนะคะทุกคนก็เคยมีด้านมืดกันทั้งนั้นนะคะ แต่เมื่อเรารู้ว่าข้อสอบข้อไหนถูกแล้วก็เลือกที่จะก,กาข้อถูกได้ใช่ไหมคะที่ผ่านมาก็คืออดีตก็เลดิบีแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะคนไหนที่มีพระคุณต่อเราเราก็ไปขอบคุณเขาคนไหนที่เราทําผิดต่อเขาเราก็ไปขอโทษเขาก็จะทําให้เรามีความสุขนะคะ